ลังจากที่ได้ทราบข่าวการสวรรคตของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยรู้สึกใจหายมากๆเลยนะกลั้นน้ำตาก็ไม่ได้ซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยผมเองได้ถวายรายงานหลายครั้งพระองค์ท่านมีแต่ความเมตตานะฮะคือรักทุกคนเหมือนลูกจริงๆนะมีอะไรท่านสั่งสอนทุกอย่างนะฮะผมเองได้ไปถวายรายงานตอนที่พระองค์ท่านได้ไปที่ป่าชายเลนนะฮะที่ปากแม่น้ำปราณบุรีนะฮะพระองค์ท่านก็รับสั่งว่าวันนี้นะจะทำอะไรก็ตามจะปลูกป่าชายเลนหรือจะดูแลใครก็ตามเนี่ยขอให้คิดถึงประโยชน์ถึงราษฎรถึงประชาชนของท่านทุกคนนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านอยู่ในหัวใจของพระองค์ก็คือประชาชนของท่านไม่เคยคิดถึงพระองค์ตัวเองเลยนะครับคือเหนื่อยยากยังไงก็ได้นะครับสิ่งที่พระองค์รับสั่งครั้งแรกก็คือให้นึกถึงคนอื่นนึกถึงประชาชนราษฎรของพระองค์ท่านนะทุกคนผมคิดว่าที่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเนี่ยจะรู้เลยว่าพระองค์ท่านเนี่ยมีแต่ความเมตตามีความรักนะครับมีอะไรก็สั่งสอนนะฮะเป็นทั้งคุณครูเป็นทั้งทุกสิ่งทุกอย่างนะทำไมเราถึงเรียกคุณพ่อนะทุกคนเรียกคุณพ่อพระองค์ท่านเนี่ยให้ความรักคือไม่รู้จะพูดยังไงนะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงมีความรู้สึกเช่นเดียวกับผมหรือผมก็คิดว่าผมก็รู้สึกเช่นเดียวกับทุกคนที่รักคุณพ่อรักพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสูงสุดของพวกเราแล้วครับและผมคิดว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงสั่งสอนพวกเรานะโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับผมก็เรื่องของป่าไม้ต่างๆเรื่องของป่าชายเลนเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งล้อมเนี่ยก็จะนำสิ่งเหล่านี้ที่พระองค์ท่านได้ทรงรับสั่งพระองค์ท่านได้ทรงศึกษาได้อะไรหลายๆอย่างก็จะได้ไปนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยไปให้ประโยชน์กับราษฎรของพระองค์ท่านก็อยากให้พระองค์ท่านได้มีความสุขนะถึงพระองค์ท่านไม่อยู่ก็ตามแต่สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงทำไว้เนี่ยพวกเราที่อยู่ข้างหลังจะนำสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้สร้างไว้เนี่ยไปขยายผลไปทำประโยชน์ให้เกิดกับราษฎรของพระองค์ครับ